เอาล่ะดาวอังคารมีดวงจันทร์2ดวงคือโฟบอสและดีมอสและนอกเหนือจากรูปร่างที่แปลกประหลาดแล้วพวกมันก็ไม่มีอะไรโดดเด่นเลยยกเว้นสิ่งหนึ่งไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบปรากฏการณ์ประหลาดบนพื้นผิวของโฟบอสและพวกเขายังหาคำตอบไม่ได้ปรากฏการณ์นี้คืออะไรแล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของระบบสุริยะของเราบ้างมาหาคำตอบกันอาซาพอลนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันค้นพบโฟบอสและดีมอสในปี1877คุณรู้ไหมว่าดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะของเราได้รับการตั้งชื่อตามเทพเจ้ากรีกและโรมันอย่างเช่นมาหรือแอริสซึ่งเป็นเทพแห่งสงครามที่มีชื่อเสียงนั่นเป็นสาเหตุที่ดาวบริวารของดาวเคราะห์สีแดงดวงนี้ถูกตั้งชื่อตามบุตรชายของแอริสโฟบอสและดีมอสชื่อที่สวยงามเหล่านี้มีความหมายที่น่าขนลุกนั่นคือความกลัวและความสยดสยองในปี1971กล้องโทรทัศน์มาริเนอร์9ของนาซาได้ถ่ายภาพแรกของพวกมันเราจึงพบว่าเจ้าพวกนี้ไม่เหมือนดวงจันทร์ของเราเลยพวกมันมีรูปร่างแปลกมีวงโคจรที่แปลกประหลาดและไม่เสถียรยิ่งกว่านั้นไม่มีดวงจันทร์อื่นใดในระบบสุริยะที่เคลื่อนที่เข้าใกล้ดาวเคราะห์แม่มากเท่ากับดวงจันทร์ทั้งสองดวงนี้ก็นะประหนึ่งเป็นลูกชายเลยล่ะแต่ถึงแม้ว่าพวกมันจะอยู่ใกล้ดาวอังคารมากแต่ถ้าคุณยืนอยู่บนพื้นผิวของดาวเคราะห์สีแดงคุณแทบจะไม่สามารถมองเห็นพวกมันได้เลยนั่นเพราะความโค้งของดาวอังคารบังไม่ให้เห็นโฟบอสและดีมอสแม้ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนสักแห่งบนเส้นศูนย์สูตรโฟบอสก็จะดูเหมือนดาวเคราะห์น้อยธรรมดาสำหรับคุณส่วนดีมอสจะดูเหมือนดาวฤกษ์ทั้งหมดเป็นเพราะดาวบริวารเหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วเป็นเศษเล็กเศษน้อยเมื่อเทียบกับดวงจันทร์ของเราพวกมันเป็นดวงจันทร์ที่เล็กที่สุดและสว่างน้อยที่สุดในระบบสุริยะทั้งหมดซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างย้อนแย้งเมื่อเทียบกับชื่ออันยิ่งใหญ่ของพวกมันอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเราจะเข้าใจดาวบริวารทั้งสองแทบจะทั้งหมดแล้วแต่ไม่เลยยังมีสิ่งที่ยากจะเข้าใจอยู่นักวิทยาศาสตร์รื้อและสร้างประวัติศาสตร์ของอวกาศขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากร่องรอยที่พบในวัตถุอวกาศต่างๆหลุมรอยขีดข่วนรอยแตกทั้งหมดนี้สามารถบอกเราได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อหลายพันล้านปีก่อนเป็นเวลานานที่นักวิทยาศาสตร์แน่ใจว่าโฟบอสและดีมอสเป็นฝาแฝดกันเช่นเดียวกับต้นแบบของกรีกแต่แล้วยานอวกาศไวกิ้งของนาซาก็ถ่ายภาพดาวบริวารทั้งสองใหม่และนั่นคือตอนที่พวกเขาค้นพบความแตกต่างที่สำคัญระหว่างดาวทั้งสองดวงนี้พื้นผิวทั้งหมดของโฟบอสปกคลุมไปด้วยร่องขนาดใหญ่พวกมันเป็นหลุมลึกยาวต่อเนื่องกันที่ทอดยาวจากปลายด้านหนึ่งของโฟบอสไปอีกด้านหนึ่งคุณอาจจะพูดว่าแล้วมันสำคัญยังไงล่ะวัตถุในอวกาศทั้งหมดก็มีอะไรแบบนี้ด้วยกันทั้งนั้นและใช่มีดาวบริวารดวงอื่นที่มีร่องและรอยขีดข่วนคล้ายแบบนี้แต่ไม่มีดวงไหนที่มีจำนวนเยอะเท่าโฟบอสพื้นผิวของมันมีแต่ร่องจนแทบไม่มีที่ว่างและมีขนาดใหญ่มากโดยยาวถึง19กิโลเมตรและกว้าง200เมตรและนั่นไม่ใช่ทั้งหมดร่องเหล่านี้บางส่วนตัดกับร่องอื่นๆซึ่งหมายความว่าโฟบอสประสบกับเหตุการณ์ที่ร้ายแรงหลายครั้งไม่ใช่เพียงแค่ครั้งเดียวแต่เกิดอะไรขึ้นกับมันกันแน่จริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่แน่ใจซะทีเดียวอย่างไรก็ตามพวกเขามีไอเดียบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้และทฤษฎีเหล่านี้ก็ไม่เพียงบอกเราเกี่ยวกับอดีตของโฟบอสเท่านั้นแต่ยังทำนายอนาคตของมันได้ด้วยทฤษฎีที่1ผลจากดาวเคราะห์น้อยทฤษฎีแรกค่อนข้างชัดเจนมีหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่เกือบ9กิโลเมตรบนโฟบอสมันชื่อแองเจลินสติกนี่ซึ่งได้รับการตั้งชื่อตามภรรยาของอาซาพอลนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบดาวบริวารทั้งสองสุดยอดเลยเนอะและนี่คือเรื่องราวของทฤษฎีแรกกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ววัตถุในอวกาศชนเข้ากับโฟบอสแรงกระแทกนั้นรุนแรงมากจนทำให้กลายเป็นหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่และผลกระทบจากการชนทำให้เกิดร่องมากมายบนโฟบอสมันฟังดูมีเหตุผลในตอนแรกอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตเห็นข้อบกพร่องในทฤษฎีนี้พวกเขาได้เรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วร่องเหล่านี้ไม่ได้ก่อตัวขึ้นภายในปากปล่องแต่อยู่ถัดจากปากปล่องดังนั้นมันจึงไม่ใช่การปะทะที่สร้างพวกมันขึ้นมาถ้างั้นแล้วร่องที่ตัดกับร่องอื่นล่ะมันเป็นเพียงการชนกันครั้งใหญ่ของจักรวาลหรือเปล่าก็นะการค้นหาความจริงยังดำเนินต่อไปทฤษฎีที่2ทั้งหมดเป็นเพราะขยะอวกาศใช่มันมีความแตกต่างระหว่าง2ทฤษฎีนี้ในกรณีนี้ร่องไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการชนกันมันเป็นแบบนี้มากกว่ามีบางอย่างชนเข้ากับโฟบอสผลกระทบนี้ทำให้หินจำนวนมากกระเด็นออกไปในอวกาศบางชิ้นหายไปในจักรวาลตลอดกาลแต่บางชิ้นเล็กพอที่จะถูกดึงกลับมาที่โฟบอสได้เมื่อผ่านดวงจันทร์ในมุมชันพวกมันสามารถชนเข้ากับดวงจันทร์และกระเด็นออกไปซ้ำๆไปมาและเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโฟบอสนั้นอ่อนแอมากบางทีพวกมันอาจจะไม่สามารถเกาะติดดาวบริวารได้กล่าวอีกในนึงหินเหล่านี้ถูกดึงเข้ามาและถูกผลักออกจากดาวบริวารอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีมากๆทฤษฎีนี้อธิบายถึงร่องที่ตัดกันมันเป็นเพราะหินร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องฟังดูมีเหตุผลทีเดียว
แต่มันก็มีปัญหาอื่นด้วยเราไม่เห็นก้อนหินใดๆบนดาวอังคารหรือบนพื้นผิวดวงจันทร์ของมันทั้งๆที่ขยะอวกาศทั้งหมดนี่ควรจะติดอยู่ด้วยแรงโน้มถ่วงและยังคงอยู่ที่ไหนสักแห่งในวงโคจรของดาวเคราะห์นี้และกลายเป็นส่วนหนึ่งของโฟบอสกล่าวอีกนายหนึ่งหากมันเป็นจริงเราต้องพบหลักฐานของทฤษฎีนี้ภายใต้ชั้นฝุ่นแต่นั้นไม่ได้เกิดขึ้นคำอธิบายนี้จึงไม่เป็นที่พึงพอใจของนักดาราศาสตร์เช่นกันดังนั้นพวกเขาจึงยังคงมองหาตัวการต่อไปบางทีร่องพวกนั้นอาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปล่องสติกนี่เลยก็ได้บางทีตัวการที่แท้จริงอาจจะเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าอาจจะเป็นอะไรที่ทรงพลังกว่านี้อีกก็ได้จะเป็นดาวอังคารเองหรือเปล่านะทฤษฎีที่3ดาวอังคารเป็นตัวร้ายซะเองทฤษฎีก่อนหน้านี้เปรยมาว่าเดิมทีโฟบอสและดีมอสเป็นชิ้นส่วนของดาวอังคารอย่างเมื่อนานมาแล้วพวกมันแยกตัวออกจากดาวอังคารและกลายเป็นดาวบริวารเช่นเดียวกับดวงจันทร์ของเราแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นล่ะการสังเกตการโดย Mars Global Surveyor ของ NASA แสดงให้เห็นว่าโฟบอสและดีมอสประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆซึ่งส่วนใหญ่พบในอุกกาบาตและดาวเคราะห์น้อยแล้วถ้าโฟบอสกับดีมอสเป็นดาวเคราะห์น้อยล่ะมันมีแถบดาวเคราะห์น้อยอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดีด้วยขนาดรูปร่างและองค์ประกอบของโฟบอสและดีมอสนักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวว่าครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วพวกมันอยู่ในแถบนี้แต่แล้ววันหนึ่งพวกมันก็ได้ลอยออกมาแล้วแรงโน้มถ่วงก็ดึงพวกมันไปอยู่ที่ดาวอังคารปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการจับดาวเคราะห์น้อยมันเป็นอะไรที่แปลกมากมันก็ใช่ที่การจับดาวเคราะห์น้อยไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ทั้งสองบินอยู่ใกล้ดาวอังคารเป็นเวลาหลายพันล้านปีเพื่ออะไรล่ะน่าแปลกที่วงโคจรของพวกมันยังคงเหมือนเดิมนอกจากนี้ชั้นบรรยากาศของดาวอังคารนั้นเบาบางมากด้วยเหตุนี้มันจึงแทบจะไม่สามารถจับดาวเคราะห์น้อยไปได้เลยตามทฤษฎีแล้วพวกมันควรแยกออกจากดาวอังคารในตอนแรกด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าด้วยวิธีใดก็ตามพวกมันไปไหนไม่ได้และดาวอังคารก็เริ่มทำลายพวกมันทันทีใช่เป็นการหักมุมที่คาดไม่ถึงเลยล่ะในเวอร์ชันนี้ดาวอังคารกลายเป็นวายร้ายไปจากการศึกษาอดีตเราพบหลักฐานของอาชญากรรมในอนาคตนี้ร่องลึกลับของโฟบอสอาจจะเกิดจากแรงไทดัลระหว่างดาวอังคารและโฟบอสดวงจันทร์และโลกก็เกิดแรงนี้ด้วยโดยส่งผลกระทบต่อกันเล็กน้อยแต่เนื่องจากโฟบอสอยู่ใกล้ดาวอังคารมากผลกระทบของแรงโน้มถ่วงจึงแรงกว่ามากพูดอีกอย่างก็คือแรงโน้มถ่วงของดาวอังคารกำลังค่อยๆทำลายโฟบอสอย่างต่อเนื่องทุกๆ100ปีดาวบริวารจะเข้าใกล้ดาวอังคารมากขึ้น 1.8 ซมมันยังหดตัวลงถึง20เมตรทำให้เปราะบางและอ่อนแอลงกว่าเดิมยิ่งมันมีขนาดเล็กลงแรงไทดัลก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อโฟบอสมากขึ้นทำให้เกิดร่องแปลกๆแล้วรอยขีดข่วนบนโฟบอสใช่แล้วระหว่างช่วง 30-50 ล้านปีโฟบอสอาจชนกับดาวอังคารหรือสลายตัวและกลายเป็นกลุ่มก้อนหินเล็กๆมากมายจากนั้นดาวอังคารก็จะมีวงแหวนเช่นเดียวกับดาวเสาร์และเนปจูนนั่นเป็นเหตุผลที่โฟบอสถูกเรียกอีกอย่างว่าดวงจันทร์เคราะห์ร้ายของดาวอังคารอย่างไรก็ตามทั้งหมดเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นแต่เรื่องราวเบื้องหลังที่น่าทึ่งของโฟบอสนั้นทำให้เราเข้าใจว่าวัตถุนอกโลกที่เป็นพลวัตสามารถเป็นอย่างไรได้บ้างยิ่งเราเรียนรู้เกี่ยวกับพวกมันมากเท่าไหร่เรายิ่งค้นพบความลับของต้นกำเนิดไม่เพียงแค่ดาวอังคารแต่ยังรวมถึงวัตถุอื่นในระบบสุริยะของเราด้วยหากวันหนึ่งเราไปตั้งรกรากบนดาวอังคารได้จริงๆการศึกษาดวงจันทร์ของมันจะช่วยเราได้มากหวังว่าภารกิจ MMX ที่กำลังจะมาถึงนี้จะเปิดเผยความลับที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่ดวงจันทร์ของดาวอังคารซ่อนไว้